ที่ยวกันอีกจุดหนึ่งครับที่วัดอุกมุงครับบ้านอุกมุงตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยๆน่ารักกันทั้งนั้นเลยฮะครับแม่อนุญาตฮะครับที่นี่เป็นพระอุโบสถใหญ่โตครับมีพระนาคปกเป็นประธานครับคณะของเราก็ถือโอกาสมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถครับผนังของพระอุโบสถก็มีการวาดภาพกันอย่างสวยงามครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาพซึ่งเป็นตำนานการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธเจ้าครับเป็นศาลาลักษณะศาลาประชาคมแต่สูงประมาณสัก15เมตรเห็นจะได้ครับแล้วก็เสาสร้างด้วยไม้ต้นใหญ่ฮะประมาณ2คนอกก็คงจะเป็นประเพณีของชาวอีสานฮะเพราะว่าใครแขกไปใครมาก็จะต้องทำพิธีบายสีสู่ขวัญมีพ่อพรามฮะที่เป็นผู้ที่เริ่มทำพิธีครับติดทัตตาสันติเกยังมุริวรวจนังสาธโวเมสุนันตุหลังจากพิธีใบสีสู่ขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการรำต้อนรับสู่ขวัญครับลูกใดหลานใดขอเพิ่มตัวเองนะพระเจ้าเป็นลูกไว้ดีด่าข้าวต้มข้าวหนมข้าวต้มมัดอันนี้จะเป็นของฝากอันนี้เป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันผลิตขึ้นมาเป็นข้าวต้มมัดได้ใบตองกล้วยแล้วก็ขนมเทียนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวกระเบียนสายข้าวและอุปกรณ์หาปลาThank you.
ย้อมสีธรรมชาติจะมีย้อมสีธรรมชาติกับย้อมสีผลไม้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มคอผ้าวันนี้ผ้าขาวม้ารู้กันทั่วเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ชายในพื้นที่อีสานเป็นสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าเหล่านี้ด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปในเรื่องของอาหารนี่ก็จะเป็นแหนมหมูแหนมหมูที่เป็นลักษณะของแต่ละสูตรแต่ละของผู้ประกอบการอาจจะถ้าเป็นผิมาลาก็จะเป็นแหนมใบมะยมก็คือมีห่อด้วยใบตองกล้วยแล้วก็ด้านในจะมีใบมะยมสดอันนี้เป็นการถนอมอาหารประเภทปลาส้มปลากรายอันนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวอันนี้ใช้เนื้อวัวสำหรับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับวิถีชีวิตของชุมชนอีสานนั่นก็คือการทำผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพื่อเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารในแต่ละอย่างจะขาดตรงนี้ไม่ได้ของเราก็จะเข้าไปเยี่ยมชมโฮมสเตย์ฮะของบ้านอุบมุงฮะมาถึงที่นี่ก็จะมีแผนกต้อนรับฮะมารออยู่ฮะอันนี้คือโฮมสเตย์ฮะซึ่งตั้งอยู่ติดกับริมโขงครับเราต้องชื่นชมในน้ำใจของชาวอุบมุงฮะที่รอรับเราแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับที่ก็เป็นตัวบ้านนะแล้วก็มีที่หลับที่นอนไว้รอรับผู้ที่จะมาค้างแห้งแรงครับนอกจากนั้นก็ยังมีทีวีฮะเอาไว้ต้อนรับผู้ที่มาพักด้วยอันนี้เป็นบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับแล้วก็แยกเป็นที่พักอยู่ด้านนอกพักได้2ท่านด้านล่างอีก2ท่านครับช่วงเย็นจะมีลมพัดเย็นสบายครับหากอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ